จริงแล้วแต่งงานไปก็ไม่ได้มีอะไรที่กักขัง
ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติลูกจะมีเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับก็จะเป็นงานครับไปญี่ปุ่นเธอเพียงคนเดียว